่วนวันนี้นะครับวันแรงงานเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับโพลมหาชนนะครับ Thailand People Chart Award ที่อวอร์ดแล้วได้ Thailand People Chart นะครับไม่อวอร์ดไม่อวอร์ดอันนั้นเป็นไอเทนอวอร์ดอันนี้โดยไนโดยไนเทนร่วมมือกับนิด้าโพลนะครับก็เผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทยทั่วประเทศกระจายจาก5ภูมิภาคนะครับก็สำรวจมาว่าใครเนี่ยเป็นคนบันเทิงที่เป็นขวัญใจแรงงานครับคราวนี้เนี่ยเราก็เข้าไปสำรวจนะครับกลุ่มตัวอย่าง 1,700 กว่าคนค่ะโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกในการแบ่งภูมิภาคแบ่งสัดส่วนอาชีพรายได้ต่างๆคราวนี้มันเจาะลึกลงไปตรงไหนคุณผู้ชมเจาะลึกลงไปถึงคนบันเทิงขวัญใจแรงงานเฉพาะคนแรงงานแรงงานเราทำโฟกัสเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างอสมทนี่แหละกับนิด้าเขามหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยนะครับพวกเรานี่ถือว่าเป็นคนแรงงานไหมก็เป็นแต่ว่าจริงๆนี่เจาะลึกหนูว่าเน้นคนแบบว่าทำงานแบบอ่ะพวกเขาตรงๆอ่ะเช่นพี่ๆรปภ.ก่อสร้างก่อสร้างแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเจาะกลุ่มกันไปเลยก็เขามี10นะคำว่าแรงงานมากินความดาราเป็นแรงงานมั้ยก็เป็นทุกคนน่ะใช้แรงงานหมดอ่ะเป็นลูกจ้างข้าราชการหยุดไหมไม่หยุดมีวันนี้ก็ข้าราชการไม่หยุดแต่พนักงานรัฐวิสาหกิจหยุดพนักงานพวกเราใช้แรงงานด้วยเหรอใช้สิใช่ทุกคนน่ะจริงข้าราชการก็น่าจะเป็นแรงงานเหมือนกันแม้บางทีเขาก็ใช้แรงงานทำงานนะหนูว่าก็เป็นแรงงานแต่หนูว่าอันนั้นนับเป็นลูกจ้างมากกว่าถ้าแรงงานเนี่ยหนูว่านับกลุ่มคนแบบที่เราบอกนี่แหละคือใช้แรงงานจริงๆครับมาที่ผลโพลนะครับก็ออกมาสดร้อนๆเมื่อคืนนี้ทำกันมานิด้าทำงานหนักมากนะครับเพื่อที่จะได้ผลออกมามาที่อันดับ10ครับครับอันดับที่10คนบันเทิงขวัญใจผู้ใช้แรงงานก็คือบ่าววีนะครับพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวนี่โอ้ยไปคอนเสิร์ตนี่คนกรี๊ดกระหน่ำกรี๊ดนะเพลงอะไรเจ้าของเพลงเปรียบตัวพี่เป็นเช่นขอนไม้เห็นไหมล่ะคนต่อไปลำดับที่9นะครับยาใจคนจนไม้พี่ลมพรเป็นแฟ นคนจ นต้องทนหน่อยน้ออันนี้ก็เป็นขวัญใจแรงงานมาอยู่แล้วอันดับที่8นะครับคุณต่ายอรทัยดอกหญ้าในป่าปูนอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วแม้ชื่อเพลงสาวรักยาเข้ามาลำดับที่7นะครับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมครับจ้านะเดี๋ยวไม้เป็นพี่ไม้อยู่แอนมาแล้วอันนี้ก็ติดอยู่อันดับที่7เหมือนกันอันดับที่7ค่ะคนบันเทิงหัวใจแรงงานนะใครอีกส่วนอันดับที่6นะครับนี่เลยนะครับก็ต้องนักร้องรูปหล่อนะครับเข้มๆคนนี้พี่ไผ่พงศธรเองคนบ้านเดียวกันมาจองซื้อพันงานเราไปต้องอะไรนะมันต้องสืบพันธุ์ยังไงไม่อยู่ใช่ละนี่ฟังแผนผีมาลำดับที่6นะครับไผ่พงศธรลำดับที่5อันดับที่5 6ไผ่ไง5หญิงลีศรีจุมพลอ้าวเพลงมันกำลังเข้าสู่บริการรักษาหัวใจอันดับที่4ร้องให้ครบทุกคนอะไรอันดับที่4ไม่น่าเชื่อว่าหลุดเข้ามานะเป็นคนใจแรงงานแต่จริงๆแล้วเขาเป็นแหละใครใครอ่ะใครอ่ะความคืนนี้ยังมีดวงดาวอันดับ4นะอันดับ3ป๋าพันปีเบิร์ดธงชัยฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้แหมมาถึงอันดับ2แล้วอันดับ2ตู้เพลงเคลื่อนที่เหมือนกันนะตู้เพลงเคลื่อนที่อันดับ2บอดี้สแลมชีวิตแม่โดนทำร้ายอันนี้นะแอดนะไม่ใช่บอดี้สแลมนะอันนี้ยังอยู่นะแอดอยู่กันเออมาแล้วบอดี้สแลมร้องบอดี้สแลมนี่จะร้องเรือเล็กออกจากฝั่งกันนึกไม่ออกไม่เป็นไรอันดับที่1ซึ่งไม่น่าเชื่ออันดับที่1สำหรับคนที่เป็นขวัญใจแรงงานประจำปีนี้คืออ้ำพัชราภาต้องให้เขานะเขาเป็นขวัญใจทุกกลุ่มจริงๆโพลคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคือดาราผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษอ้ำก็คว้าไปอันดับหนึ่งมาตอนนี้สัปดาห์นี้พูดเรื่องขวัญใจแรงงานอ้ำก็อันดับหนึ่งนี่คือการพิสูจน์ว่านี่คือบัลลังก์ของนางจริงๆจริงๆชวนชมพู่ที่ตั้งข้อสังเกตนะสิบอันดับคนใช้แรงงานเนี่ยปรากฏว่ามีดาราอยู่แค่2คนเท่านั้นคือแอนทองประสมกับอ้ำพัชราภาแอนอันดับที่7แล้วอ้ำอันดับที่1คือเราก็คุยวิเคราะห์วิแคะแง้งัดกันแล้วเนี่ยคือเราดูแล้วเนี่ยผู้ใช้แรงงานอาจจะไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์หรืออาจจะไม่มีเวลาดูละครอันนี้สังเกตง่ายๆเหมือนเวลาไปพี่คุณพี่รปภ. Security เนี่ยนะ อยู่ในป้อมเนี่ยก็จะเปิดวิทยุส่วนใหญ่ก็จะฟังแต่เพลงลูกทุ่งก็นึกออกป่ะเวลาคนผู้ใช้แรงงานเนี่ยการทำงานเนี่ยบางทีอาจจะเป็นกะไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเช้าๆสมมติคนงานมาที่ไซต์ก่อสร้างหรือที่รปภ. อยู่เวรเขาทำงานไปเขาใส่หูใส่หูฟังไปไม่ได้มีเวลามานั่งดูโทรทัศน์วิทยุเราเงี้ย FM 95ลูกทุ่งมหานครก็โด่งดังเป็นขวัญใจแรงงานมาทุกสมัยผู้ใช้ผู้ขับแท็กซี่ไงเปิดแต่ลูกทุ่งไงโอ้คือแท็กซี่ที่ฟังตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย10อันดับเนี่ยนะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าลูกทุ่งเนี่ยครองไว้สัก7ค่ะ6 7แล้ว
แล้วก็มีบอดี้สแลมกับพี่เบิร์ดที่เบียดบี้กันมาคาราบาวก็ยังคาราบาวชีวิตก็พอไหวบอดี้สแลมเขาก็ได้หลายกลุ่มนะแต่ว่าอันนี้เป็นผลโพที่ต้องบอกว่าน่าเชื่อถือแน่นอนเพราะว่านิด้าโพเนี่ยเป็นโพที่แม่นยำที่สุดตั้งแต่การเลือกตั้งประกาศผลอะไรโพเรื่องเลือกตั้งคือข้อมูลเนี่ยละเอียดเป๊ะเป๊ะนะครับแต่ว่าก็ดีใจกับอ้ํานะคือเราก็คาดเราผิดคาดนิดหน่อยเราเข้าใจว่าอ้ําพัชราภาน่าจะไม่ใช่คนที่เป็นกลุ่มขวัญใจที่ติดละ10แต่อาจจะไม่ใช่อันดับ1เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบพี่ก๊อตจักรพันธ์หรือจะเป็นใบเตยอาสยามมั้ยเออเออก็นึกอยู่เหมือนกันผลโพอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆมันเป็นประโยชน์กับวงการบันเทิงวงการยังไงเต้อ้าวอย่างงี้สมมุติแบบพรีเซนต์บริษัทผู้ผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูผลโพใช่มั้ยใครเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานอย่างเงี้ยอ้ําอย่างเงี้ยคิดดูพรีเซนเตอร์จะมาจ่ออีกเท่าไหร่ที่ผ่านมามันเป็นอย่างงี้ถูกมั้ยที่ผ่านมาอ้ําอาจจะโฆษณาแบบว่าไฮๆใช่มั้ยตอนนี้อาจจะไม่ต้องมีโพล่ะสำหรับอ้ําพัชราภาอวัยวะนางทุกส่วนขายได้หมดแล้วอะค่ะตั้งแต่ผมจรดเท้าขายได้หมดไม่ก็คิดอยู่ที่นางยังเหมือนจักรแร้นางขายจักรแร้ขายได้ขนจักรแร้ที่ถอนขนจักรแร้ไม่ก็เลยคิดว่าโลออนเออโลออนไม่ก็เลยคิดว่าเออเกิดก่อนหน้านี้แบบโฆษณาไฮโซมาใช่ไหมตอนนี้เป็นรากหญ้าแรงงานอีกหนึ่งอาเซนอ้ําพัชราภาซึ่งดูมชูกำลังบินบินเรียบทุ่งหญ้าขายปุ๋ยขายปุ๋ยก็ไม่แน่แต่ปุ๋ยพรีเมียมก็มีนะจ๊ะอย่าดูถูกเออสรุปทบทวนนะครับเร็วๆอันดับที่10นะครับสำหรับโพมหาชนปีนี้เดือนปีนี้พูดถึงแรงงานคนบันเทิงขวัญใจแรงงานอันดับ10นะครับบ่าววีอันดับ9ไมพี่ลมพรอันดับ8ต่ายอรทัยอันดับ7แอนทองผสมอันดับ6ไผ่พงศธรอันดับ5หญิงลีศรีจุมพลอันดับ4คาราบาวอันดับ3เบิร์ดธงชัยอันดับ2บอดี้สแลมและอันดับที่1อ้ําพัชราภาค่ะ